ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับการเคลื่อนย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์ช้าง1ใน3เชือกที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่รัฐบาลศรีลังกากลับสู่มาตุภูมิเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่2กรกฎาคม2566หลังจากไปอยู่ในต่างแดนนานกว่า22ปีโดยช้างเชือกนี้ปัจจุบันอายุกว่า30ปีแล้วพลายศักดิ์สุรินทร์หรือที่ชาวศรีลังกาเรียกว่ามุทุราชาเป็นช้างที่มีงาที่โค้งยาวหรืองาอุ้มบาดยาว50เซนติเมตรทั้งสองข้างมันถูกส่งไปอยู่ศรีลังกาตั้งแต่อายุเกือบ10ปีหลังรัฐบาลได้ร้องขอลูกช้างจากไทยเพื่อนำไปฝึกใช้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพิธีแห่พระธาตุเขี้ยวแก้วงานใหญ่ประจำปีของประเทศที่มีการจัดกันอย่างต่อเนื่องมากกว่า270ปีแล้วโดยไทยได้รับช้างเลี้ยงเชือกนี้จากควานทองสุกมาลิงามนำส่งให้เป็นทูตสันตวะไมตรีในปี2544พร้อมกับพลายศรีนรงค์ช้างไทยเชือกต่อมาศรีลังกาได้ส่งต่อช้างเชือกนี้ให้วัดแห่งหนึ่งดูแลจนกระทั่งในปี2565องค์กรชุมนุมเพื่อสิทธิสัตว์และสิ่งแวดล้อมของศรีลังกาได้แจ้งมายังไทยผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานต่อกระทรวงการต่างประเทศพบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานพลายศักดิ์สุรินทร์ในพิธีทางศาสนาค่อนข้างหนักและไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรโดยมีรายงานปัญหาสุขภาพขาหน้าแข็งงอไม่ได้มากกว่า10ปีและยังถูกวัดล่ามโซ่ทั้งขาหน้าและขาหลังอย่างไม่เหมาะสมควรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนทางการไทยจึงได้สั่งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโคลัมโบเข้าตรวจสอบและพบว่ามีสุขภาพความเป็นอยู่ไม่ดีจริงจนต้องส่งทีมสัตวแพทย์จากไทยเข้าตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะลงความเห็นว่าควรให้พลายศักดิ์สุรินทร์หยุดการทำงานและส่งตัวกลับมารักษาการป่วยที่ไทยและเมื่อเป็นเรื่องขึ้นมาพลายศักดิ์สุรินทร์จึงถูกส่งให้ไปรักษาตัวและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นณสวนสัตว์เตฮิวรากรุงโคลัมโบโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองชาติดูแลจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์2566รัฐบาลศรีลังกาจึงเห็นชอบให้ส่งพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาอาการป่วยในไทยและในที่สุดช้างเชือกนี้ก็ได้กลับสู่อ้อมกอดแผ่นดินแม่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพก่อนจะถูกส่งไปยังสถาบันโคจบาลแห่งชาติที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางในเวลาต่อมาด้านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจะมีการกักพลายศักดิ์สุรินทร์เป็นเวลา1เดือนเพื่อตรวจสุขภาพและดูอาการว่ามีโรคต่างๆหรือไม่โดยการรักษาอาการป่วยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังจากการวินิจฉัยสุขภาพเสร็จสิ้นรวมทั้งวินิจฉัยอย่างละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้มันไม่สามารถงอขาได้โดยคาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานนับปีส่วนการจะส่งกลับศรีลังกาหลังรักษาตัวจนหายดีหรือไม่นั้นยังไม่ถึงเวลาพูดเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังยืนยันว่าช้างอีก2เชือกคือพลายประตูผาและพลายศรีนรงค์ยังมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆแต่ก็ได้ประสานผู้เกี่ยวข้องให้ติดตามความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง